วิธีหนีง่วงอ่านหนังสือยังไงให้มีสมาธิ 1. อ่านในที่แสงไฟเพียงพออากาศถ่ายเทสะดวกการอ่านหนังสือด้วยการเปิดโคมไฟเพียงตัวเดียวจะทำให้เรารู้สึกง่วงและอาจสายตาเสียได้นะคะการอ่านในที่แสงไฟเพียงพออากาศถ่ายเทสะดวกก็จะช่วยเพิ่มสมาธิให้กับเราค่ะ 2. นั่งอ่านบนเก้าอี้ไม่ใช่บนเตียงการนั่งอ่านหนังสือบนเก้าอี้จะช่วยให้เรารู้สึกตื่นตัวในขณะที่อ่านหนังสือบนเตียงจะทำให้เราเข้าสู่โหมดขี้เกียจและง่วงในที่สุดค่ะ 3. อ่านไปด้วยจดไปด้วยถ้าเราจ้องหนังสือเป็นเวลานานๆจะทำให้เรารู้สึกเบื่อและง่วงค่ะแต่ถ้าเราอ่านไปด้วยจดไปด้วยสมองเราจะแอคทีฟแถมเรายังได้ทบทวนเนื้อหาด้วยนะคะ 4. ถ้าง่วงมากก็ไปนอนก่อนถ้าง่วงมากๆก็อย่าฝืนเลยค่ะงีบหน่อยสัก20นาทีก็ช่วยให้สมองเราสดชื่นมีสมาธิมากขึ้นค่ะ 5. ใบแปะกล้วยและวิตามินช่วยบำรุงสมองจะไปหาจากไหนอ่ะนี่เลย Energyด้วยสารสกัดธรรมชาติจากใบชาเขียวใบแปะกล้วยวิตามินซีสูงถึง 200% และยังมีวิตามิน B6 B12 ช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทรสชาติใช้ได้เลยนะคะได้กลิ่นเลมอนอ่อนๆเปรี้ยวกำลังดีเลยนะคะกินแล้วรู้สึกสดชื่นพร้อมอ่านหนังสือแล้วนะคะแนะนำเลย Energy ค่ะเหมาะกับนักเรียนนิสิตนักศึกษาอย่างเรามากเลยนะคะที่จะต้องใช้สมาธิในการอ่านหนังสือนั่นเองใครที่ Midterm Crisis Final Crisis หรือน้องๆที่กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเจ้าตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มสมาธิให้กับเราได้ด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้เข้ามาในรูปแบบขวดแล้วนะคะหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven Family Mart ลอสัน108ทั่วประเทศเลยในราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage Energy ค่ะใครที่กำลังตั้งใจอ่านหนังสืออยู่สู้ๆนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย